สวัสดีครับต่อไปนะครับเป็นบทบทที่34นะครับบทที่34นะครับบทที่34นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเรกูร่านะอิเรกูร่าฟินอลส์นะครับนะครับบทที่34นะครับตัวอิเรกูล่าไฟนอลส์นะครับตัวดูนะครับตัว P นะครับตัว P เนี่ยจะเท่ากับบอใบไม้นะครับอย่างเช่นคำว่าบอใบไม้สระอีบอใบไม้อ่านว่าบีบนะครับบีบนะฮะแต่ตัว P เนี่ยนะครับมันจะมีตัวเหมือนกับเสียงลูกอย่างเช่นปอปลานะครับมีปอปลามีพอพานนะครับมีพอสำเภาแล้วก็มีฟอฟันนะครับฟอฟันนะจะออกเสียงเหมือนกันนะครับดูนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นคำว่ารูปรอเรือสระอูปอปลารูปนะครับรูปนะฮะใช้บอใบไม้ไม่ได้ต้องใช้ปอปลานะครับต่อไปอย่างเช่นคำว่าภาพนะฮะภาพใช้บอใบไม้ไม่ได้ใช้พอพานนะพอสำเภาสระอาพอพานภาพนะฮะภาพตัวปอปลาพอพานเป็นอิริกูล่าไฟนอลส์นะครับต่อไปพอสำเภาเอนดิ้งสระโอลอลิงพอสำเภาโลบโอโอพีฟอลลิงโทนโลบนะครับต่อไปฟอร์ฟันนะครับฟอร์ฟันเอนดิ้งอย่างเช่นคำว่ายอยักษ์สระอีรอเรือสระอาฟอร์ฟันนะครับอ่านว่ายีราฟนะยีราฟนะครับดูนะครับตัว P เนี่ยจะใช้ได้กับบอใบไม้ปอปลาพอพานพอสำเภาฟอฟันนะครับดูต่อไปนะครับตัว K นะครับเท่ากับกอไก่นะครับอย่างเช่นมากนะครับมากนะดูต่อไปเท่ากับขอไข่นะครับคอควายคอระฆังนะครับดูนะครับสอเสือสระอุขอไข่สุกนะครับสุกถ้าสุกกอไก่ใช้ไม่คำว่าถ้าสุกกับสุกจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับดูเดี๋ยวผมจะลบก่อนนะครับ
ดูนะครับสุกเนี่ยกอไก่กับความสุกดูนะครับความสุกนะฮะต่อไปคอควายเอนดิ้งนะครับ อย่างเช่นคำว่าพาดกลางภาคกลางนะครับอันนี้คำว่าภาคจะใช้คอควายต่อไปตัวคอระฆังนะครับคอระฆังเนี่ยใช้คำว่าเมฆนะครับเมฆนะครับโทษนะครับอันนี้พาดกลางนะครับดูต่อไปนะครับอุ้ยดูนะครับนะครับดูต่อไปนะฮะครับต่อไปจะเป็นตัว N นะ N เนี่ยเท่ากับนอหนูนะครับอย่างเช่นคำว่านอนนะนอนโอ้นอนนอนนะครับนอหนูนะครับต่อไปมีนอเนนนะครับอย่างเช่นโบรานนะโบรานนะครับต่อไปมียอหญิงนะครับทำบุญนะครับทำบุญนะครับรอเรือนะครับอาหารอาหารอาหารนะครับลอลิงนะครับพยาบาลนะพยาบาลครับอันนี้นอนโบราณทำบุญอาหารแล้วก็พยาบาลนะครับนะต่อไปครับต่อไปต่อไปเราจะดูตัวนะตัวทีนะครับตัวทีโอ้นะอิริกุระที่ออกเสียงเป็นตัวทีนะครับตัวทีนะฮะอย่างเช่นตัวทีเนี่ยเท่ากับดอเด็กนะครับอย่างเช่นดออูดูนะดูดนะครับดูดนะครับ
ต่อไปตอเต่านะครับถ้าเป็นตอเต่านะครับอย่างเช่นตอเต่า ending นะครับเท่ากับอดีตนะครับอดีตอดีตนะครับอดีตนะครับต่อไปถ้าเป็นตัวถอถุง อย่างเช่นคำว่ารถนะรถนะรถเมย์รถตุ๊กตุ๊กรถแท็กซี่นะครับต่อไปททหารเท่ากับบาทนะบาท1บาท2บาทเงินไทยนะครับเป็นบาทนะบาทเขียนอย่างนี้ต่อไปทอธงนะครับทอธงเท่ากับวันพุธนะครับวันพุธวันพุธนะครับต่อไปจอจานนะครับอำนาจนะครับอำนาจนะครับต่อไปจะเป็นตัวชอช้างนะครับชอช้างเนี่ยดูนะครับราดนะราดบุรีนะครับราดบุรีนะราดบุรีราดบุรีนะครับต่อไปตัวนะตัวสอศาลานะครับสอศาลาอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศนะครับเป็นอ่านว่าอากาศต่อไปสอฤษีนะครับพิเศษนะครับอันนี้สระอินะครับพิเศษพิเศษนะครับดูใหม่นะครับพิเศษนะครับต่อไปสอเสือนะครับสอเสือนะครับโอกาสโอกาสนะครับสุดท้ายนะครับสอโซ่นะครับการ์ดนะครับการ์ดนะครับดูนะครับเขียนไม่สวยแป๊บหนึ่งนะครับ
นะดอเด็กสระอูดอเด็กนะครับดูดนะครับก็อันนี้เป็นอิริกูล่าไฟนอลนะครับเป็นบทที่34นะครับนะภาษาไทยจะยากตรงตัวสะกดนะครับที่เป็นไฟนอลจะเป็นตัวยากนะครับก็ให้ดูเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ